วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเกม Stardew Valley กันนะครับว่าทำไมถึงยึดติดลมบนและทำไมเราถึงควรจะต้องเล่นเกมนี้กันนะครับผมว่ามันเจ๋งยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเกมนี้มันเจ๋งยังไงนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างด้วยคนเพียงคนเดียวเลยคือนายอีริกบารอนนะครับผมซึ่งก็ขอบอกเลยว่าทุกอย่างในเกมเนี่ยทำโดยคนเดียวจริงๆนะครับซึ่งตอนแรกเกมนี้เค็มว่าจะมีระบบโคออปด้วยแต่ตอนนี้ยังต้องรอไปก่อนเอาเป็นว่าอนาคตนี้น่าจะมานะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงก็ถ้าหากเพื่อนๆเคยเล่นเกม Harvest Moon มาก่อนเนี่ยจะคุ้นเคยกับระบบเกมปลูกผักแนวนี้ดีนะถึงภาพได้เหมือนกันแต่ว่าตัวระบบเนี่ยมีการเรียกว่าพัฒนาต่อยอดมาไกลเลยซึ่งถามว่ามีอะไรที่เด่นมั่งแล้วก็เป็นจุดขายของเกมนี้ก็จะมีอย่างระบบเลเวลคือเกมเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้นะครับผมทั้งไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้การทำฟาร์มแล้วก็การทำเหมืองก็คือทุกอย่างเนี่ยจะมีการเลเวลอัพหมดเลยแล้วก็ระบบคราฟของที่มันจะเป็นเหมือนกับเกมไมค์คราฟผสมเทอร์เรียแล้วก็ผสมฮาวิทมูนนะครับคือเราสามารถคราฟของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำมายองเนสเครื่องหล่อเหล็กหรืออะไรก็ตามนะก็คือเรียกว่าคราฟได้กันหมดเลยคือบางทีเราก็ไม่ต้องซื้อคราฟเลยนะก็ถ้าใครขยันก็คราฟเอาทีนี้เรามาพูดถึงระบบเด่นอีกอย่างนึงนั่นก็คือระบบการแต่งงานนั่นเองครับตัวเกมเนี่ยเราสามารถที่จะทำการแต่งงานกับเพศไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเราเล่นตัวละครชายหรือผู้ชายก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแถมมีลูกกันด้วยแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมียังไงอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเล่นไม่ถึงนอกจากนี้นะผมยังมีระบบเด่นอีกหลายอย่างเลยแต่ว่าอันนี้คงจะพูดไม่หมดเอาไว้เดี๋ยวรีวิวคราวหน้าจะมาแนะนำระบบทีละอย่างแบบละเอียดเลยคือผมอยากจะสรุปว่าเกมนี้เนี่ยมีสิ่งที่ทำภายในเกมมาเยอะมากๆเลยครับผมแล้วก็รายละเอียดของเกมปลีกย่อยเนี่ยออกแบบมาดีมากอย่างเช่นพวกขยะเนี่ยเราสามารถที่จะขายได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรเนี่ยคือเราสามารถเก็บมาขายได้นะครับหรือพวกขยะจากการตกปลาอะไรเงี้ยสามารถเอามารีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ในได้แต่ต้องมีเครื่องอะไรนิดหน่อยเรียกว่าเกมนี้เนี่ยคือไอเทมหลายอย่างแทบจะไม่มีอะไรสูญเปล่าเลยต่อมาพวกต้นไม้ต่างๆในเกมเนี่ยนะครับเวลาเราตัดแล้วเราอาจจะได้พวกเมล็ดหรือว่าอะไรก็ตามเอามาปลูกต่อได้ไม่ใช่ว่าแบบตัดแล้วหายไปเลยอะไรงี้นะแล้วก็สภาพอากาศเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในจุดนี้หน่อยๆในฤดูเดียวกันเนี่ยบางทีก็ในแต่ละช่วงนี่อาจจะแตกต่างกันอย่างบางช่วงอาจจะมีพายุดอกไม้เข้ามาแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเป็นดอกไม้ร่วงเฉยๆอะไรเงี้ยคือสภาพอากาศในเกมนี้เรียกว่าหลากหลายทีเดียวแต่หลักๆก็จะเป็นพวกฝนตกอะไรเงี้ยเนาะก็คร่าวๆก็เป็นฝนตกกับแดดออกอย่างอื่นก็ถือเป็นโบนัสแล้วกันเอาเป็นว่าเนี่ยครับผมก็เป็นการบรรยายคร่าวๆถึงจุดเด่นของเกมนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับเกมนี้แล้วก็ไปซื้อของแท้กันนะครับแล้วก็สุดท้ายแถมนิดนึงก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ทำหากว่ามีปัญหาอะไรหรือผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดของเกมต่างๆอย่างวิธีการเล่นเนี่ยผมเขียนไกด์เอาไว้สามารถติดตามไปที่ URL ด้านล่างได้เลยหวังว่าคงช่วยเพื่อนๆได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาอธิบายระบบส่วนอื่นต่อขอบคุณมากครับ